ครับพบกับรายการร้อยข่าวยามเย็นเช่นเคยครับวันนี้วันจันทร์ที่3มิถุนายน2556กับกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นวันแรกของการทำงานในเดือนใหม่ที่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นมงคลอย่างสูงยิ่งครับใช่ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะรายการร้อยข่าวยามเย็นได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงค่ะจากพระอาจารย์มิซูโอะคาเวสโกจากวัดป่าสุนันทวรารามที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านเมตตากับพวกเราแล้วก็มีโครงการดีๆมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเพิ่มพลังทางการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิซูโอะคาเวสโกค่ะเป็นโครงการที่มองเห็นเรื่องของความสำคัญนะคะของการอ่านหนังสือของเด็กๆแล้วก็เยาวชนมีการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะมีการศึกษาแล้วก็ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าถ้าหากว่าเด็กๆในช่วงวัยที่อยู่ตามชั้นเรียนตามปกติเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเขามีโอกาสได้อ่านหนังสือที่เหมาะสมประมาณสัก 5-10 นาทีเนี่ยก็จะช่วยให้เขามีสมาธิระหว่างการเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็โครงการนี้จึงเกิดขึ้นนะคะและณตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกร่วมล้านคนแล้วนะคะค่ะแต่ว่าณวันนี้ที่พระอาจารย์มาให้โอกาสมาพูดคุยในรายการของเราเนี่ยพระอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของโครงการนี้แล้วก็จะมาบอกบุญต่อยังคุณผู้ชมด้วยนะคะครับและตอนนี้พระอาจารย์ก็อยู่กับพวกเราตรงนี้แล้วครับค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์คะเชิญเรื่องปอนครับก็ถือว่าวันนี้มาบอกบุญกับญาติโยมของชาวบลูสกายแล้วก็ท่านอื่นที่สนใจด้วยนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกครับการให้แสงสว่างทางปัญญาเป็นการให้ทานสูงสุดเพราะฉะนั้นการทำบุญกันครั้งนี้ในเรื่องของการสมทบทุนเพื่อครอบครัวประเทศไทยในเรื่องของการพิมพ์หนังสือที่บอกว่าจะมีหนังสือบางเล่มครับนี้พระอาจารย์นำมาให้ครับนี่เป็นเพียงแค่1ใน16เล่มที่พิมพ์กันอยู่นะครับแล้วอย่างที่บอกว่าเราจำเป็นจะต้องมีทุนในการพิมพ์หนังสือทั้ง16เล่มหรือ1เล่มที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเพื่อสมาชิกเมื่อกี้ที่ล้านกว่าคนใช่ค่ะล้านกว่าคนตอนนี้ล้านกว่าคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จำนวนล้านกว่าคนนี่แหละค่ะที่จะได้รับหนังสือเหล่านี้ไปเนี่ยก็ต้องการเงินทุนเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะแล้วก็หนังสือที่จะมีการแจกจ่ายให้กับน้องๆที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็รวมถึงโรงเรียนเนี่ยถ้าหากว่าใครที่เป็นญาติโยมแล้วก็ติดตามผลงานของพระอาจารย์เนี่ยก็จะได้เห็นนะคะจะมีหนังสือเล่มเล็กๆที่พระอาจารย์จะจัดพิมพ์ขึ้นเป็นประจำทุกปีเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าหากว่าใครเคยเห็นบนสถานีรถไฟ BTS เนี่ยก็จะมีหนังสือของพระอาจารย์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับพระอาจารย์มีหนังสือออกมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้16เล่มแล้วตอนนี้ก็อยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าโครงการที่บอกว่าการจะพิมพ์หนังสือเนี่ยมีความเป็นมายังไงและสำคัญยังไงครับก็เป็นก็เริ่มต้นอาจารย์ใบญี่ปุ่นแล้วก็เขาว่าช่วงแรกในการเรียนหนังสืออ่านหนังสือที่ตัวเองชอบเนี่ยคือสมาธิเรียกว่าเรียนหนังสือดีทั้งวันเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วก็อาจารย์ก็ปรึกษากับเป็นญาติโยมเนี่ยก็ทดลองดูในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็น5นาที10นาทีอ่านหนังสือแล้วก็เรียนหนังสือดีขึ้นเรียกว่าปีที่แล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วก็ลงดูตั้งแต่นี้โพสีขึ้นไปพอสี่ถึงมัธยมต้นปลายหรืออุดมศึกษาพีทีแรกก็55จังหวัด 140,000 คนเข้าโครงการแล้วก็สรุปแล้วก็ได้ผลดีเขาเข้าโครงการตัวปีนี้ด้วยแล้วก็ปีนี้อาจารย์ก็ตั้งใจจะขยายโครงการนี้ในตั้งแต่พีทีแรกก็คิดว่าเนี่ยประเทศไทยก็มีปัญหามากมายขัดแย้งกันเลยแบ่งคิดโครงการว่าครอบครัวประเทศไทยคนไทยทุกคนจะสามารถคีกันได้อย่างไรนะต้องมีความคิดเหมือนกันศรัทธาความเชื่อเหมือนกันทีนี้วิธีที่จะความคิดเหมือนกันก็เป็นให้อ่านหนังสือของอาจารย์16เล่มก็เป็นเดี๋ยวนี้ก็สมัครมาจากทั่วประเทศประมาณ1แสนปัจจุบันนี้1ล้าน2แสนคนหนึ่งรักสองเซนคนนี้ก็สมัครมาเรื่อยมาเรื่อยอันนี้ประชาสัมพันธ์มามา3เดือนแล้วก็หนังสือก็1คนตัว4เล่มหมายความว่า1ร่างคนหมายถึงประมาณ4ล้านเล่มครับก็อ่านทุกวันแล้วก็แบ่งสมองซ้ายจิตใจดีอันนี้ก็แบ่งผลงานมักจะไปอย่างนั้นจริงๆค่ะเรื่องกำลังจะประชาสัมพันธ์ดิจิตอลหน่วยงานต่างๆแล้วก็ให้สนับสนุนเช่น
กระทรวงการศึกษาต่างๆนี่ก็เขาจะสนับสนุนทีนี้ก็เป็นตั้งใจเพื่อจะไปครอบครัวประเทศไทยก็ต้องพยายามจะให้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ป.4ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเป็นไม่ได้เรียนจำนักโทษด้วยเนี่ยก็จะรู้สึกเข้าโครงการกว้างที่สุดทุกคนอ่านนักศึกษาอาจารย์นักศึกษาอาจารย์ก็เป็นไม่มีโทษกับใครนะหมายความว่าชาวมุสลิมชาวคริสต์ชาวพุทธอ่านได้นะอย่างเช่นในเล่มนี้ที่พระอาจารย์ให้ผมเป็นตัวอย่างก็เป็น1ใน16เล่มแล้วก็เป็นหัวข้อที่บอกว่าข้อปฏิบัติ5ข้อสำหรับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดใช่ๆที่สมัครมาโรงเรียนนี่ก็ประมาณ 2,400 กว่าหรือเปล่านะแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นโรงเรียนคริสต์ก็ประมาณ30โรงเรียนโรงเรียนอิสลามก็ประมาณ20กว่าโรงเรียนหมายความว่าทุกศาสนาก็อ่านได้เพราะธรรมะของอาจารย์ก็เน้นที่จิตใจรู้จักเมตตาแก่ตัวเองนะทำให้จิตใจก็ทำให้จิตใจสงบแล้วก็เมตตาแก่ตัวเองทำให้จิตใจมีความสุขนะเน้นจุดนี้จึงจะเป็นใครๆก็อ่านได้แล้วก็น้อมเข้ามาตัวเองคนที่จะเป็นชาวคริสต์ชาวมุสลิมชาวพุทธหรือว่าบางที่ก็เด้งกำเมืองก็ความเห็นต่างกันมากมายนะความเป็นมนุษย์อาจจะแน่นอย่างความเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าใจสูงรู้จักชั่วดีบุญบาปนี่ก็จะให้ดูจิตใจตัวเองแล้วก็พยายามทำให้จิตใจดีสุขภาพใจดีมีเมตตาแก่ตัวเองปุ๊บถ้าเราใจมีความสุขแล้วก็ความคิดดันก็เปลี่ยนแล้วปัญหาชีวิตส่วนตัวที่มีปัญหามีมากมายปัญหานี้ปัญหามีมากมายแต่ถ้าเราเดี๋ยวนี้อาจจะก่อนนอนสัก20นาทีสบายใจมีความสุขหมายความว่าปัญหาดันๆที่เราคิดว่ามีปัญหาก็เบาลงไปเยอะค่ะพระอาจารย์คะสงสัยนิดนึงค่ะว่าจากโครงการนี้เนี่ยที่มีการแจกจ่ายหนังสือธรรมะของพระอาจารย์ให้กับเด็กๆเริ่มต้นจากตั้งแต่ชั้นป.4เนี่ยสงสัยนิดนึงว่ากับเด็กๆกับหนังสือธรรมะแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหหนังสือธรรมะนี่อาจจะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะอ่านยากเรื่องยากหรือเปล่าเรื่องยากหรือเปล่าแต่กับเด็กๆกับการอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยเขาได้เล่าเรื่องราวไหมคะว่าหลังจากที่เขาได้อ่านหนังสือแล้วมันมีผลการเปลี่ยนแปลงไงกับเขาบ้างอะค่ะประมาณ 50% ก็กลับไปพูดคุยกับครอบครัวแต่วิจัยมา 50% แล้วก็นี่คนหนึ่งอาจจะไปอบสอนปฏิบัติธรรมแสดงธรรมที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เด็ก10ขวบมากับแม่แล้วก็อยากได้หนังสืออันนี้ปิดเทอมเนี่ยก็ครูจะเก็บหนังสือทีนี้ก็คิดถึงหนังสืออาจารย์ถามว่าชอบอ่านหนังสือเล่มไหนเราเกิดมาทำไมอิ่มน้อยๆในใจใจดีสู้เสือโชคดีบอกชื่อได้แสดงว่าเขาอ่านจริงๆโอ้แสดงว่าอ่านจริงๆนะคะสิบกว่าเนี่ยคิดถึงหนังสือนี่ครับแต่ผมอ่านดูแล้วเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างเล่มหนึ่งที่ถืออยู่ในมือในเรื่องของสุขภาพใจดีนะครับเล่มนี้เป็นหนึ่งใน16เล่มที่บอกว่าเป็นหนังสือชุดที่ว่าเนี่ยอ่านง่ายจริงๆครับคุณหนิงเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นภาพวาดที่ผมคิดว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าใจง่ายตัวหนังสือโตอ่านได้ชัดเจนไม่ใช่แค่เด็กละผู้ใหญ่อย่างเราก็อ่านได้ชัดเจนและข้อความที่เขียนไว้ก็อ่านง่ายในเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นใจสำคัญที่สุดเมื่อเราต้องการความสุขสุขภาพใจดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดผมถือว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกโครงการที่พระอาจารย์มีสำหรับปีนี้คือครอบครัวประเทศไทย Oneness of Thai People จึงเป็นเรื่องที่พระอาจารย์ต้องการให้ปัญญากับคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสมาชิกเข้ามาถึง 1,200,000 คนจึงจำเป็นต้องมีทุนในการพิมพ์หนังสือเหล่านี้เพิ่มขึ้นเพื่อสมาชิกที่เพิ่มขึ้นก็ใช่แล้วก็อาจจะเป็นช่วยประชาสัมพันธ์ว่าโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าโครงการก็สามารถเข้ามาได้นะครับค่ะเพียงแต่ใบสมัครเนี่ยก็เราก็ตั้งใจส่งหนังสือให้เรื่องหาทุนก็คนที่เข้าโครงการนี่ก็ไม่มีค่าใช้ใจสำหรับไฟเราก็จะพยายามหาทุนเนี่ยก็พยายามให้มันสำเร็จหมายความว่าถ้าหลายคนอ่านมากเท่าไหร่ก็อาจจะสันติสุขของประเทศชาติเกิดขึ้นได้ใช่ครับเน้นที่มีสติรักสันติสุขรู้จักสมัครใจกันครบครัวประเทศไทยครับก็แปลว่าถ้าสนใจมากกว่านี้ต้องการรายละเอียดในเรื่องของครอบครัวของประเทศไทยหรือว่าพลังของการอ่านหนังสือธรรมะก็เข้าไปที่ www.ila.mitsuo
ILA.org ครับ ILA นั่นคือ Improve Learning Ability นั่นเองครับที่เป็นอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับอีกทีนะครับ ILA by mitsuo.org แล้วเราจะขึ้นให้ด้านหน้าจอนะครับหรือว่าที่ Facebook ง่ายๆครับภาษาไทยพระอาจารย์มิตซูโอะคาเวสโกครับ Facebook ก็ได้ครับหรือว่าคุณผู้ชมจะสอบถามรายละเอียดเข้าไปที่มูลนิธิมายาโคตมีก็ได้นะคะโทรศัพท์เข้าไปได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์023683991นะคะ023683991ค่ะซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของมูลนิธิมายาโคตมีโดยพระอาจารย์มิตซูโอะคาเวสโกนะคะครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ต่อยเหมือนกันสืบเนื่องกันมาก็เป็นภาพป่าที่บอกว่าเป็นภาพป่าปล่อยนกพิราบขาว 9,999,999 ตัวเป็นปริศนาธรรมหมายถึงอะไรครับเป็นใช่ภาษาตัวเลขมงคลหมายความว่าเป็นนกพิราบขาวเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพเลยไม่ใช่นกพิราบขาวจะคาบนั่งสกุลอาจารย์ใบส่งใบน้องๆอยู่ในทั่วประเทศทีนี้ก็เป็น9,999,999 บาทอ่ะ9ตัวหมายถึงประมาณต้องการพิมพ์นังสือประมาณ10ล้านเล่ม10ล้านเล่มหมายถึงพอเพียงกับ2,500,000คนเพราะเรานังสือ1คนต่อ4เล่มวิธีปฏิบัติเนี่ยก็เช่นว่าห้องเรียน50คนนังสือ200เล่มอยู่ไหน16เรื่องนี่ก็จะเด็กๆก็จะเลือกมาเนี่ยก็นั่งเนี่ยก็5นาทีก็ปิดหมายความว่าถ้าเราในเทอมนึงว่าปีนึงนี่ก็ให้อ่านทั้ง16เล่มวันละ5นาที5นาที5นาทีเนี่ยก็ต้องกายอ่านทุกเล่มครับ16เล่มก็ครบชุดเป็นอย่างน้อยทีนี้เรียนกลับเรียนถามพระอาจารย์1เล่มเนี่ยเราต้องการปัจจัยในการพิมพ์เนี่ยกี่บาทก็ประมาณ10บาท10บาทต่อเล่มนะครับก็แปลว่าเราสนใจแล้วก็มีจิตศรัทธาเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมของภาพป่าปล่อยนกพิราบขาว 9,999,999 ตัวได้ตามกำลังศรัทธาถ้าสนใจอย่างที่บอกก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ILA by mitsuo.org แล้วก็ Facebook ครับภาษาไทยครับพระอาจารย์มิตซูโอะคาเวสโกครับใช่ค่ะพระอาจารย์ขากราบเรียนถามค่ะในแง่ของเด็กๆแล้วก็เยาวชนทุกวันนี้ที่เด็กๆก็เติบโตมาท่ามกลางสังคมที่มีแต่ความขัดแย้งแล้วก็น่ากลัวเนี่ยพระอาจารย์มองว่าคุณธรรมสำคัญหรือว่าธรรมะสำคัญอะไรที่เด็กๆนั้นควรจะต้องมีประจำตัวเอาไว้คะต่อสู้กับสังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เป็นต้องจิตใจนี่แหละจิตใจที่รู้สึกหรือรับผิดชอบนะจึงจะอ่านหนังสืออาจารย์สักอ่านหนังสือธรรมะนี่ก็5 นาที 5 นาทีแล้วก็จิตใจความเป็นมนุษย์เราต้องการจิตใจที่ความเป็นมนุษย์แปลว่าใจสูงรู้จักชั่วดีบุญบาปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ทุกคนก็จะรู้จักคิดได้เนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นสันติสุขจริงๆแล้วก็มนุษย์ทุกคนอยากจะมีความสุขเมื่อใจเรามีความสุขแล้วก็เกิดเมตตากรุณาต่อเพื่อนๆแล้วก็จะก็คิดดีพูดดีจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเยาวชนก็จะแบ่งจิตใจที่เป็นปกตินี่แหละเราต้องการความเป็นปกติความเป็นมนุษย์ครับคือนอกจากจะร่วมกันทําบุญในเรื่องของการพิมพ์หนังสือแล้วนั่นก็หมายถึงที่พระอาจารย์บอกว่ามีการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอ่านอันนี้ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่1สมาชิกถึง 140,000 คนใน56จังหวัดแต่พระอาจารย์ต้องการจะให้เผยแพร่ไปครบทั้ง77จังหวัดพี่เจแน่พี่เจแน่ครับพี่เจแน่เนี่ยอันนี้ปีที่แล้วใช่มั้ยครับแล้วก็เราจะให้ครบเนี่ย77จังหวัดอ่ะยังครบแล้วครบแล้วเหรอครับครบแล้วกว่า1 ล้าน 2แสนคนแล้วแล้วก็รับสมัครตลอดยังสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆตลอดเนี่ยก็สําหรับถึงเดือนตุลาคมเนี่ยก็เทอมที่2ครับอยากนักสักในเทอมนึงก็อ่านแต่รับเดียวนี้เนี่ยก็ไปทั้งปีจนกว่าจะสิ้นปีสิ้นการศึกษาปีนี้ครับนั่นก็แปลว่าแล้วอีกอย่างนึงพระอาจารย์คงมีหนังสือออกมาอีกเรื่อยๆนอกจาก16เล่มที่เสร็จไปแล้วมามันจริงๆก็โชคนี่ก็ใช่16เล่มครับแล้วสิ่งที่เรายังต้องการก็เป็นอาสาสมัครถ้าเข้าเว็บไซต์ก็บอกว่าอาสาสมัครที่อาจจะส่งหนังสือไปโรงเรียนต่างๆหรือว่าแพ็คหนังสือหรือว่ามีงานก็มีมากมายนะค่ะถ้าใครเข้า Facebook แล้วก็โชคนี่ทําอะไรต้องการอะไรเนี่ยก็จะอยู่ในเพราะเห็นคนเข้าไปช่วยแพ็คหนังสือกันยังต้องการใช่นะครับก็มีงานมากนะมีงานมากพอสมควรที่จะนั่งซื้อนี่ส่งไปเป็นถึงที่นะค่ะก็
ตามกำลังศรัทธานะคะจะเป็นศรัทธาเป็นทุนทรัพย์เป็นปัจจัยหรือว่าจะเป็นกำลังแรงกายแรงใจก็ได้เช่นเดียวกันกับโครงการดีๆแบบนี้เพื่อเด็กๆแล้วก็เยาวชนด้วยทีนี้ในส่วนของถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนไปได้ที่กองทุนเพื่อครอบครัวประเทศไทยหรือเปล่าคะพระอาจารย์คะนะคะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตในการที่จะบอกเลขที่บัญชีนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจร่วมโครงการนี้ค่ะร่วมสนับสนุนได้ที่กองทุนเพื่อครอบครัวประเทศไทยนะคะบัญชีออมทรัพย์วัดสุนันทวนารามค่ะเลขที่211-218756-2นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชม211-218756-2ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองวงเล็บกรุงเทพกรีฑานะคะแต่ถ้าหากว่าเดี๋ยวจดไม่ทันยังไงเนี่ยก็เข้าไปตามรายละเอียดที่ให้ไว้เมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเว็บไซต์ใน Facebook หรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ของมูลนิธิมายาโคตมีก็ได้นะคะครับนะก็สะดวกทั้ง2 อย่างรวมกระทั่งถึงใครจะไปที่วัดสุนันทวนารามช่วยเหลือกิจกรรมอื่นๆตามกำลังศรัทธาด้วยก็ได้นะครับอย่างที่บอกได้อ่านไม่ยากเลยถ้าผมเข้าใจนะทุกคนต้องเข้าใจอย่างเช่นหน้าสุดท้ายของเล่มนี้ก็บอกว่าเมื่อใจสงบแล้วจึงค่อยคิดด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลสุขก็ไม่แน่นอนทุกข์ก็ไม่แน่นอนนะครับสุขหายไปก็ทุกข์หายไปก็สุขทุกอย่างไม่แน่นอนก็เท่านั้นเองนี่ก็คือการให้สติปัญญากับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาใดเพศใดวัยใดครับพระอาจารย์ขาสุดท้ายแล้วค่ะพระอาจารย์อยากจะให้พระอาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงก็แล้วกันค่ะก็อยากจะให้ศึกษาธรรมะหน่อยทุกเพราะเราไม่เข้าใจตัวเองธรรมดาก็เมื่อมีทุกข์เพราะเขาไม่ดีอาจจะดังเด็กเขาไม่ตื่นจิตใจก็มองร่างกายไม่ดีหรือว่าคนนี้ทำอะไรไม่ดีนี่มีความรู้สึกของเราอันนี้เป็นคิดผิดถ้าเราคิดว่าเขาไม่ดีแล้วก็ไม่มีวันที่สงบได้ในธรรมะแล้วก็เขาไม่ดีแต่ถามตัวเองว่าเราดีไหมใจเราดีไหมใจเราดีไหมถึงจะเราถ้าใจเราดีเพื่อจะใจเราดีนี่เราก็ต้องหัดคิดดีพูดดีทำดีเอาง่ายๆเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามหัดคิดดีพูดดีทำดีจะถูกนินตาคิดดีพูดดีทำดีโดนด่าโดนดีคิดดีพูดดีทำดีอย่างนั้นก็คิดดีพูดดีจุดนี้ไม่สำคัญที่เราพยายามศึกษาธรรมะถ้าเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้แล้วก็จะจิตใจของเราก็จะสงบแล้วก็เกิดเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์สรุปแล้วก็เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามหัดคิดดีพูดดีทำดีเพียงเท่านี้3 อย่างเท่านั้นนะคะพระอาจารย์คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีนะคะวันนี้มาสักการกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มิโซโอคเวสโกค่ะเชิญปอนครับก็ถือว่ามาบอกบุญแล้วก็ร่วมทําบุญกันนะครับด้วยการให้สติปัญญาด้วยการทําบุญด้วยกันร่วมกันสมทบทุนพิมพ์หนังสือหรือแม้แต่กระทั่งสมัครเข้ามาร่วมโครงการของครอบครัวประเทศไทยด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวคราวที่น่าสนใจกันต่อในช่วงที่2ของร้อยข่าวยามเย็นค่ะ